ทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสเสมอผมเคยเรียนทุกวิกฤตมันมีโอกาสในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีอยู่ที่ว่าเราสามารถหยิบยกตรงนั้นมาใช้ได้อย่างไรต้องยอมรับพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยในยามที่เกิดวิกฤตในประเทศจีนท่านคว้าขึ้นมาเป็นโอกาสเนี่ยจนเกิดการแถลงการจากจีนอย่างเป็นทางการนั่นหมายความว่าหลังจากนี้การร่วมมือเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศจีนหลังจากที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จบไปเนี่ยการขอความร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนจะมีความแน่นแฟ้นมากขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศประเด็นที่น่าสนใจวันนี้มีการแถลงการจากจีนอย่างเป็นทางการสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวนะครับของประเทศไทยได้เข้าทำการช่วยเหลือจีนแล้วก็ตอนนี้ก็มีการยกเลิกนะครับตอนแรกก็บอกว่าจะยกเลิกวีซ่าของจีนเป็นการชั่วคราวแต่ตอนนี้ปรากฏว่าไทยยุติโครงการดังกล่าวไปแล้วนะก็ปรากฏว่าจีนก็ค่อนข้างจะแสดงความยินดีและยกย่องขอบคุณประเทศไทยเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นพระปรีชาสามารถของพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวมาดูมาเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่โดนสภาล่าง impeachment นะลงมติผ่านไปปรากฏว่าสภาสูงฮะวุฒิสมาชิกลงมติให้พ้นข้อกล่าวหาถอดถอนตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาพ้นผิดในการพิจารณาเพิกถอนตำแหน่งประธานาธิบดีในชั้นวุฒิสภานะครับหลังจากที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผองเพื่อนรีพับลิกันนะครับที่ปกป้องเข้ามาตลอด9เดือนก่อนที่จะร้องขอให้มีสิทธิ์ออกเสียงในอเมริกันไปด้วยความแตกแยกนะครับแล้วก็มอบโอกาสให้เขาอยู่ในทำเนียบขาวต่อไปเป็นสมัยที่2ที่ผ่านมาเรื่องนี้ผมเคยสังเคราะห์ให้ท่านผู้ชมทราบนะว่าไม่เคยมีนะประธานาธิบดีคนไหนของสหรัฐอเมริกาถูก impeachment นะฮะถูกมีการลงมติผ่านสุดท้ายก็รอดหมดอะทุกรายตอนนี้ก็ทรัมป์ก็เป็นรายที่4แล้วมั้งที่รอดมานะก็คงเห็นได้ชัดว่าตอนนี้นะสิ่งที่ผมเรียนไว้ก็เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งละประเด็นที่น่าสนใจอีกเหมือนกันฮะตอนนี้ญี่ปุ่นก็พบนะฮะเรือสำราญติดไวรัสโคโรนาเพิ่มเป็น20จากเดิมก็10คนนะตอนนี้เป็น20แล้วสำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าที่กองสาธารณสุขของผู้โดยสารบนเรือสำราญที่ถูกกักอยู่บนยอดฝั่งนะฮะติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่10รายก็ตอนนี้ก็เพิ่มอีก10รายนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อบนเรือนะเป็นเรือสำราญขยับขึ้นอยู่ที่20รายนะครับเจ้าที่ญี่ปุ่นทำการตรวจสอบสุขภาพแล้วก็ลูกเรือรวม273คนจากทั้งหมด3,700 คนบนเรือนะครับ Diamond Princess นะครับพบว่ามีชายวัย80ซึ่งเคยร่วมโดยสารเรือที่ฮ่องกงเมื่อเดือนมกราคมติดเชื้อแล้วก็มีต้นตอมาจากมณฑลหูเป่ยของจีนก็ตอนนี้ระบาดแล้วก็มีการค้นพบเป็นที่เรียบร้อยในประเทศไทยคนที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น137คนก็รายงานล่าสุดเนี่ยก็โชคดีฮะหลังจากที่มีการตรวจสอบและกักโรคแล้วพบว่าไม่มีใครเลยฮะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับก็เป็นความโชคดีของคนไทยทั้งหมดที่เดินทางกลับมานะครับในขณะที่มีผลกระทบทุกวงการไวรัสโคโรนาทำโสเพณีจีนขายไม่ออกนะครับต้องอ้างตัวเป็นน้องหนูญี่ปุ่นหรือสาวเอเชียนะครับ South China Morning Post นะครับรายงานว่าหญิงบริการทางเพศชาวจีนในนิวซีแลนด์นะครับอ้างตัวว่าเป็นสาวเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือไม่ก็เป็นชาวเอเชียเฉยๆนะครับบนการโฆษณาออนไลน์เพื่อคลายความกังวลแก่ลูกค้าทั้งหลายท่ามกลางความวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หนังสือพิมพ์ South China Morning Post นะครับอ้างคำสัมภาษณ์ของโสเภณีคนหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนามเอ่ยว่าเธอจำเป็นจะต้องปั้นเรื่องสัญญาติของตัวเองนะครับจากคนจีนเป็นชาวเอเชียในการลงโฆษณาบริการทางเพศ บนสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแปลกๆนะมาดูสภาวะเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจหลังจากที่ราคาน้ำมันโลกต่ำลงปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งหลังมีข่าวผู้เชี่ยวชาญกำลังพัฒนาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่วัคซีนนะสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับแรง 2% นะครับหลังรายงานข่าวสื่อมวลชนบ่งชี้ว่าพวกนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาวัคซีนรักษาโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขณะที่ความกังวลที่ลดลงนะครับเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโคโรนานี้ต่อสภาวะเศรษฐกิจดันวอลล์สตรีทขยับขึ้น3วันติดต่อกันทองคำปิดบวกเช่นกันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ WHO นะหรือ WHO นะครับเตือนการคลิปอวัยวะเพศหญิงนะจะส่งผลร้ายแรงต่อสภาวะเศรษฐกิจนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO หรือ WHO เนี่ยนะครับเตือนการคลิปอวัยวะเพศของสตรีนะครับเขาคลิปไปด้วยเหรอสตรีนะครับสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อหลายประเทศพร้อมเปิดตัวเครื่องมือคำนวณเม็ดเลือดที่สูญเสียในการรักษาพยาบาลผู้หญิงและก็เด็กสาวนับล้านคนที่ต้องสูญเสียสุขภาพจากธรรมเนียมดังกล่าวปัจจุบันมีหญิงสาวประมาณ200ล้านคนนะครับทั่วโลกที่ผ่านการคลิปอวัยวะเพศนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะฮะเช่นมีเลือดไหลไม่หยุดนะครับสภาวะติดเชื้อเรื้อรังซิสแล้วก็ปัญหาการคลอดบุตรยากซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะฮะองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO ประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้หญิงเหล่านี้อาจสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งเป็นธรรมเนียมโบราณที่มักกระทำกันระหว่างที่เด็กยังเป็นทารกจนกระทั่งถึง15ปีโดยตัดอวัยวะเพศบางส่วนหรือทั้งหมดของอวัยวะเพศภายนอกบางครั้งก็เย็บรูปิดรูเปิดนะฮะบริเวณช่องคลอดด้วยแปลกเหมือนกันนะบางประเทศก็ทำแบบนี้เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่จีนเนี่ยก็ได้มีการประกาศลดอัตราภาษีเพิ่มเติมสำหรับสินค้าจากสหรัฐอเมริกาลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าจีนระบุว่าพวกเขาลดอัตราภาษีเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับสินค้าของสหรัฐอเมริกา 1,717 รายการลงนะครับครึ่งหนึ่งหลังจากที่มีการลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสที่1ที่นำความสงบมาสู่สงครามทางการค้าเป็นการชั่วคราวจีนยอมแล้วนะว่าง่ายจีนยอมอีกเสพหนึ่งนะครับแต่ก็สหรัฐอเมริกายังไม่จบนะยังโกโซบิกนะยังอีกยาวนะฮะในขณะที่ศาลอินโดนีเซียยกฟ้องนะฮะหญิงชาวคริสพาหมาเข้ามัสยิดนะครับหลังแพทย์ยันมีอาการป่วยทางจิตแปลกๆก็เกิดขึ้นนะสำนักข่าว AP รายงานว่าศาลอินโดนีเซียนะสั่งปล่อยตัวหญิงสาวชาวคริสซึ่งพาสุนัขเข้าไปในมัสยิดแห่งหนึ่งจนทำให้ชาวมุสลิมอีหนาวโกรธแค้นนะครับหลังแพทย์ยืนยันว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตและต้องการเข้ารับการรักษาก็สรุปว่าคนบ้านั่นเองอีกเรื่องหนึ่งจีนกำลังกุมขมับมีเตียงนะฮะนอนไม่พอสำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าจีนประสบปัญหาเตียงนอนนะครับให้กับผู้ป่วยติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับขณะที่มียอดเสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่พุ่งสูงขึ้นมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายนะครับเสียชีวิตไปแล้ว563รายและแกพัฒนากลายเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตอนนี้หลายประเทศนะครับยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับจากตลาดการค้าแห่งหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้ว นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอีกในขณะที่ไต้หวันนะโวยจีนป้อนข้อมูลผิดให้ WHO นะฮะว่าสาธารณสุขไทเปสั่งห้ามเรือครูซต่างชาติจอดเทียบท่ากันซ้ำรอยที่ญี่ปุ่นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันนะครับบอกว่าจีนกำลังให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับจำนวนเคส โรคไวรัสโคโรนาของไต้หวันนะครับขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เกิดขึ้นหลังจากที่ทางอนามัยโลกเปิดเผยรายงานตัวเลขที่ไม่ตรงกับความจริงนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่คนร้ายขับรถพุ่งชนทหารที่อิสราเอลนะครับในเยรูซาเล็มบาดเจ็บไป14คนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนทหารในอิสราเอลในนครเยรูซาเล็มนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม14คนเมื่อช่วงกลางดึกล่าสุดชาวอิสลามิสต์นะครับฮามาสในปาเลสไตน์ได้ออกมาแถลงชื่นชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการตอบโต้แผนสันติภาพของตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกาที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายอิสราเอลนะครับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับก่อนเวลา 2 นาฬิกาเพียงเล็กน้อยบนถนนเดวิดเรเมชนะครับใกล้ๆกับย่าน First Station นะครับแหล่งรวมวัฒนธรรมและความบันเทิงนะครับที่มีชื่อเสียงในนครเยรูซาเล็มโดยทางการอิสราเอลกำลังตามล่าตัวคนร้ายนะฮะซึ่งขับรถหลบหนีหลังจากมีการก่อเหตุเกิดขึ้นนะผมเรียนท่านผู้ชมภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกำลังเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มในอิสราเอลตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาหันไปหนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอนนี้แล้วถอนทหารของตัวเองขึ้นมาเนี่ยกำลังส่งผลทำให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้นหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกแล้วทำการปกครองนะครับในขณะที่อินโดนีเซียก็ห่วงเสียรายได้นะท่องเที่ยว 1.2 แสนล้านบาทหากไวรัสยังแพร่ไม่หยุดนะครับเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานะครับเกาะตากอากาศบาหลีจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวถูกยกเลิกเยือนไปแล้วจำนวน 10,000 รายอ้างจากคณะกรรมการท่องเที่ยวของบาหลีนะครับรัฐมนตรีคนหนึ่งกล่าวว่าเขากำลังคาดการตัวเลขสำหรับทั้งปีถึงแม้ว่าจะไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนะครับเนื่องจากตัวเลขจองวันหยุด ฤดูร้อนซึ่งปกติต้องเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้างแต่ตอนนี้ก็ต่ำเตี้ยลงแย่หมดฮะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันกำลังต่ำลงอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้ต้องเรียกว่าไฮไลท์อะไรอย่างนี้หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยคุณดอนฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าจีนเนี่ยแสดงความยินดีกับประเทศไทยขอบคุณคนไทยเป็นอย่างมากนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยให้การช่วยเหลือคนจีนในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยการพระราชทานยานะครับเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะยานี่แหละที่เป็นตัวสำคัญที่ไปช่วยเหลือคนจีนเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดโฆษกสถานทูตของจีนนะครับออกแถลงการสุดซาบซึ้งประเทศไทยไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากนะครับเพจ Facebook ของจีนเนี่ยสถานทูตเอกอัครราชทูตสหรัฐทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความแถลงการนะครับเผยแพร่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยระบุว่าในระหว่างการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับประชาชนจีนนะครับได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือล้ำค่าจากวงการต่างๆของประเทศไทยซึ่งรู้สึกอบอุ่นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระปรมินทรรามาธิบดีนะครับศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์นะครับวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสารแสดงความห่วงใยไปยังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถนะครับทรงพระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อาทิเช่นหน้ากากอนามัยถุงมือยางนะครับเสื้อกาวกันน้ำยารักษาโรคให้กับทางการจีนฝ่ายจีนเราซาบซึ้งอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้นะครับส่งสารให้กำลังใจถึงพระท่านหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนประธานพระท่านชวนหลีกภัยนะครับประธานรัฐสภานะครับผู้แทนราษฎรส่งความห่วงใยถึงพระท่านลีจานซูนะประธานประชาชนแห่งชาติจีนนะครับคณะรัฐมนตรีผู้บริหารสูงสุดของรัฐบาลสสหลายท่านให้กำลังใจสนับสนุนให้ประชาชนจีนผ่านวิกฤตนี้นะครับผ่านช่องทางข่าวสารโทรทัศน์นะครับโทรศัพท์วิดีโอคอลและแสดงความในลักษณะต่างๆนะครับเป็นต้น ทั้งยังแสดงความเชื่อถืออย่างยิ่งและกล้าหาญส่งความปรารถนาดีของประชาชนจีนเมื่อประสบชัยชนะนะครับต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสนี้พี่น้องชาวไทยแวดวงอาชีพต่างๆได้แสดงถึงน้ำใจในการช่วยเหลือชาวจีนด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆนายกประยุทธ์จันทร์โอชาและประชาชนคนไทยในคลิปวิดีโอทำให้ป้ายสโลแกนเพื่อให้กำลังใจแก่ประเทศจีนพร้อมทั้งให้กำลังใจชาวอู่ฮั่นซึ่งสิ่งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจความรู้สึกที่ซาบซึ้งให้กับพี่น้องชาวจีนนะครับประชาชนจีนจะไม่ลืมพี่น้องชาวไทยให้การช่วยเหลือยามคับขันทันท่วงทีนะครับความรักความรู้สึกรักใคร่และเป็นมิตรภาพที่ลึกซึ้งของฝ่ายไทยในยามทุกข์ยากนั้นได้อธิบายอย่างชัดเจนถึงการลงเรือลำเดียวกันนะครับจีนไทยไม่ใช่ไกลอื่นพี่น้องกันในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้ฝ่ายจีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประสานงานกับฝ่ายไทยโดยมีการติดต่อประสานงานกับรัฐบาลไทยตลอดจนสถานทูตและสถานกงศูนย์ไทยประจำจีนอย่างใกล้ชิดดูแลและให้การช่วยเหลือชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศจีนนะครับจัดการแก้ไขปัญหาข้อกังวลที่พี่น้องชาวไทยภายใต้ความพยายามร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำนะครับออกเดินทางไปยังอู่ฮั่นรับคนไทยจำนวน138คนนะครับที่พำนักอยู่ในประเทศจีนกลับประเทศไทยขณะเดียวกันผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยได้รับการดูแลอย่างดีจากฝ่ายไทยนะครับเมื่อไม่นานมานี้พระท่านอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อชาวจีนด้วยตนเองภายใต้การเยียวยาและรักษาดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพของไทยนะครับผู้ป่วยชาวจีน6รายนะครับได้รับการรักษาและกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของไทยยังดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหูเป่ยที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ดังกล่าวอำนวยความหน่วยงานด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศและสาธารณสุขรวมทั้งการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิดรวมทั้งส่งเสริมการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อการร่วมมือของทั้งสองประเทศปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้สามารถป้องกันและควบคุมรักษาได้รัฐบาลจีนและประชาชนชาวจีนกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสและได้รับผลเป็นเชิงบวกแม้ว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากค่อนข้างสูงแต่อัตราการตายจากการติดเชื้อที่ค่อนข้างต่ำมีเพียง 2% เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าอัตราการตายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 นะครับและโรคระบาดอื่นๆอย่างมากปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดจำนวนผู้เสียชีวิตนะภายใต้การนำที่แข็งแกร่งของรัฐบาลจีนการทำงานร่วมกันของชาวจีนและการสนับสนุนของประชาคมโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับรัฐบาลจีนจึงมีความตั้งใจความสามารถและความเชื่อมั่นในศักยภาพนะครับที่จะประสบชัยชนะการต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ฝ่ายจีนจะยึดมั่นนะในหลักการเปิดกว้างและความโปร่งใสร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยต่อไปฝ่ายจีนจึงหวังว่าจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายไทยเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากร่วมกันนะต้อนรับวันรุ่งพรุ่งนี้ที่สดใสนี่คือการแถลงการของเอกอัครราชทูตสถานทูตรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยสิ่งนี้คงเป็นคำตอบนะที่ผมเรียนไว้เนี่ย2 คลิป 3 คลิปที่แล้วละบอกว่าเป็นพระปรีชาสามารถเป็นความชาญฉลาดของพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยอาศัยวิกฤตเป็นโอกาสนะครับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่ผ่านมาจีนกับไทยเป็นพี่น้องกันมานานนะถ้าเวลาจัดกิจกรรมตรุษจีนเนี่ยไม่ต้องถามที่เยาวราชนะทั่วประเทศที่มีพี่น้องชาวจีนกาดหลวงเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีพี่น้องชาวจีนจัดกิจกรรมวันตรุษจีนนะและคนไทยเชื้อสายจีนข้อนประเทศ นะฮะก็มีลูกมีหลานเกิดขึ้นผมก็คนไทยเชื้อสายจีนเหมือนกันพ่อเป็นลูกของคนจีนนะฮะแม่เป็นคนไทยก็คนไทยเชื้อสายจีนครึ่งหนึ่งเป็นจีนครึ่งหนึ่งเป็นไทยนะครับความร่วมมือระหว่างไทยตอนนี้ทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสเสมอผมเคยเรียนนะทุกวิกฤตมันมีโอกาสในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีอยู่ที่ว่าเราสามารถหยิบยกตรงนั้นมาใช้ได้อย่างไรต้องยอมรับพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยในยามที่เกิดวิกฤตในประเทศจีนท่านคว้าขึ้นมาเป็นโอกาสเนี่ยจนเกิดการแถลงการจากจีนอย่างเป็นทางการนั่นหมายความว่าหลังจากนี้การร่วมมือเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศจีนหลังจากที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จบไปเนี่ยการขอความร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนจะมีความแน่นแฟ้นมากขึ้นจีนจะให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากขึ้นนะครับถึงผมเรียนท่านผู้ชมนะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราจับหลักมาได้ทุกวิกฤตมีโอกาสในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีนะอย่าพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตนะแต่พระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี่คือความที่เป็นความโชคดีนะที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าแผ่นดินที่มีความชาญฉลาดแบบนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรณ์ท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรณ์ท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทย ปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่างวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของวิหกก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิหกนิวส์ครับ